สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะผมอาร์เคดหรือว่าภารกิจที่ทำให้ของคาสิโนนั่นเองนะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำโลเคชันแล้วบวกกับว่าทำเซตอัพของอาร์เคดกันด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคผมอย่างแรกนะครับคุณก็เข้าไปในเว็บนะครับผมก็คือเว็บเมดแบงค์นั่นแหละนะครับเมดแบงค์เมดแบงค์อย่างนี้นะครับผมไม่ใช่เมดแบงค์ของธนาคารนะครับเป็นเมดแบงค์อันนี้นะครับมันเป็นที่ซื้อธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์บังเกอร์แฮงก้าเฟคเกอร์ตี้พวกนี้นะครับเพื่อนๆมันก็จะยังไม่มีอาร์เคดเห็นเพื่อนๆเห็นไหมครับมันจะไม่มีอาร์เคดนะครับของใครยังไม่มีอาร์เคดนะครับทำตามผมได้เลยครับผมอย่างแรกนะครับผมคุณต้องไปตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนี่ในแมปมันจะขึ้นเป็นตัวเฮดอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นไดมอนด์คาสิโนไฮท์นั่นเองนะเพื่อนๆพอคุณไปตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะให้ไปดูคาสินนะครับผมตรงประมาณนี้นะครับเพื่อจะปลดล็อกอาร์เคดนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับ Let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ใกล้มาถึงจุดเขียวของไฮท์คาสิโนแล้วนั่นเองนะครับนี่พอคุณมานะครับผมคุณก็เข้าไปได้เลยนะครับนี่พอเข้ามาปุ๊บนะครับก็กดตัว E ไปก็ได้ครับนี่พอคุณกดตัว E ไปนะครับผมก็จะมีตัว L ขึ้นนั่นเองนะครับนี่ตัว L ขึ้นตรงนี้แล้วไม่ต้องไปตัว L ตรงนั้นนะครับเป็นตัว L ตรงนี้นะครับนี่ตรง L ตรงสวนสาธารณะนั่นเองนะเพื่อนๆไปครับผมอุ้ยโอเคผมพอคุณมาถึงนะครับเขาก็จะบังคับลงรถเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้เขาบังคับลงรถเองนะผมเพื่ อบังคับเราดูคัสซีนนั่นเองนะเพื่อนเราก็ปล่อยดูคัสซีนไปนะครับผมโอเคผมตอนนี้ผมก็ดูคัสซีนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมตอนนี้เห็นไหมฮะตัว L ก็หายไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเปิดเมดแบงค์ขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับผมอาร์เคดก็จะขึ้นมาให้เราซื้อเลยนะครับผมมันจะเป็นรูปเหมือนอนาล็อกเกมแบบนี้นั่นเองนะเพื่อนๆจะมีทั้งหมดประมาณ6จุดนะครับผมจะมีข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มีตรงประมาณกลางๆแบบนะครับแล้วประมาณ4จุดนี้นะครับจริงๆข้างบนนะผมบอกเลยนะสวยอย่างเดียวนะเพื่อนๆทั้ง2อันแล็บสวยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำสำหรับมือใหม่นะถ้าสำหรับใครที่จะทำไฮคาสิโนนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าคุณจะเน้นโลเคชันไปที่การวางตู้เกมเฉยๆแบบเน้นความสวยนะครับผมของตัวอาร์เคดไม่ได้แบบว่าเอามาทำให้นะครับเอามาแค่แบบมาจอดรถอะไรงี้นะมาจอดรถได้10คันนะเพื่อนๆของอาร์เคดเนี่ยก็เลือกข้างบนไปได้เลยครับผมก็ราคามันค่อนข้างถูกนะครับร้าน2นะครับกับร้าน5นะครับตอนที่เราไม่ลดราคานะนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นแพงสุดของอาร์เคดแล้วนะครับ2ล้าน5นั่นเองนะครับอันนี้2ล้าน3นี่2ล้าน1นะครับแล้วก็ร้าน8นะครับผมแนะนำที่สุดเลยสำหรับมือใหม่นะครับคือโลเคชั่นที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คืออันร้าน8นั่นเองนะเพื่อนๆอันนี้ดียังไงนะครับคือผมซูมให้ดูเลยตรงเนี้ยมันมีทั้งท่อระบายน้ำนะครับมีทั้งรางรถไฟนะครับมีทั้งร้านที่พ่นสีนะครับคือฝั่งเนี้ยแถมราคาถูกอย่างนี้ราคาถูกที่สุดในเวลาอาร์เคดนะครับสำหรับ4ที่ในเมืองนะในเวลา4ที่ในเมืองไม่นับอันข้างนอกนะครับคือ4ที่ในเมืองอันนี้คือถูกสุดนะครับผมมองว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเซตอัพอาร์เคดเนี่ยต้องพึ่งการหนีตำรวจเป็นหลักนะครับเพราะว่านี่คือไฮของเลตเตอร์ไม่สามารถโทรหาเลตเตอร์เพื่อลบดาวได้นะครับใช้ได้แค่บางอันเท่านั้นนะเพื่อนๆใช้ได้แค่บางอันนะครับและจริงๆมันก็มีตัวเสริมที่สามารถช่วยลบดาวได้เดี๋ยวผมขอไปอธิบายแยกแล้วกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะงงนะครับคือโลเคชันนี้คือดีสุดส่วนหนึ่งคือตรงที่เพราะว่าที่หนีที่ไล่เนี่ยหรือว่าทางที่จะหนีตำรวจเนี่ยคือมีค่อนข้างเยอะนะครับถึงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสถานีตำรวจก็จริงนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยตรงข้างหลังมันไปตรงอาร์เคดข้างหลังมันไปเนี่ยคือมันมีที่มันเป็นที่แอบตำรวจอย่างดีเลยนะครับผมลบดาวได้ค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆตรงนี้ก็มีนะครับผมทั้ง3ที่เนี่ยจริงๆมีหมดนะครับแต่อันเนี้ยคือจะน้อยหน่อยนะผมว่านะอันเนี้ยคือน้อยหน่อยแต่2อันเนี้ยมีนะครับคือมันจะมีที่จอดรถนะครับอยู่ข้างหลังทั้ง2อันเลยนะคือมันเอาไว้หนีได้ก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าอันเนี้ยค่อนข้างดีกว่ามีเยอะกว่านั่นเองครับแล้วก็ใกล้คาสิโนมากกว่านะสำหรับผมนะเนี่ยคาสิโนอยู่นี่ใช่มั้ยครับคุณอยู่แค่นี้เองเวลาคุณขี่ไปเนี่ยเวลาคุณขี่ไปแบบว่าไปสักเซตอัพหรือสโคปหรือว่าไฟนอลนะครับคุณก็จะขี่จากเวลาคุณไฟนอลคาสิโนไฮเนี่ยจำไว้นะครับมันจะเริ่มจากอาร์เคดของคุณนะครับคุณจะต้องเริ่มจากอาร์เคดของคุณนะครับผมสมมติคุณกดไฟนอลไปเนี่ยคุณจะต้องเริ่มตรงนี้สมมติคุณซื้อตรงนี้นะคุณก็จะไปค่อนข้างใกล้นะครับผมมันตัดผ่านตรงนี้เลยนี่อย่างนี้เลยมันเข้าไปค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเหมือนจะดีนะครับตรงอย่างเดียวแต่จริงๆรถค่อนข้างเยอะนะครับตอนตอนเล่นไฟนอลจริงก็รถไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเอาไว้คุณเป็นสุรตานก่อนนะครับผมเพราะว่ามันราคา1เลยค่อนข้างราคาแพงกว่าอันนี้นะครับแพงกว่า 700,000 เลยนะครับแล้วก็ไกลกว่าด้วยแล้วก็เวลาเซตอัพไม่ได้ดีกว่าแล้วผมบอกก่อนนะของในเกมนี้ไม่ได้แปลว่าแพงกว่าแล้วดีกว่านั่นเองนะเพื่อน
ขอโทษจริงๆถ้าไม่ถูกใจใครนะเพื่อนๆคือผมแนะนํามือใหม่ว่าตรงนี้ดีที่สุดนะครับผมก็จะซื้อตรงนี้เช่นกันนะตรงนี้มันก็จะเป็นการแต่งในห้องของอาร์เคดครับถ้าใครเข้าไปตอนแรกเนี่ยคือเลื่อนมากนะครับเลื่อนสกปรกมากนะครับผมตรงนี้จะเป็นกำแพงต่างๆนะว่าคุณจะใช้แบบไหนนะผมใช้แบบนี้แล้วกันนะครับเพิ่มเงินไป 4,700 เลยแต่เรามี6ล้านเนี่ยจริงๆอะผมต้องเอาเงินไปซื้อมาร์ค2นะครับแต่ผมดันไม่ซื้อไงผมดื้อไงผมไม่ซื้อผมก็เลยเอามาแต่งฮะเอามาแต่งอาร์เคดเอามาทำคิวอาร์เคดดีกว่านะไม่ซื้อมาร์ค2หรอกนะครับผมนี่แต่งไปเลยครับผมแล้วไม่รอตอนลดราคาด้วยนะแต่งเลยเผื่ออาทิตย์หน้านี่คือลดราคานี่ช้ำนะครับอันนี้ก็เป็นพวกบอร์ดต่างๆตรงแบบที่เรานั่งนะครับตรงที่เรานั่งตรงมันเป็นตรงร้านเกมอาร์เคดคืออะไรอาร์เคดคือเหมือนธุรกิจร้านเกมนะเพื่อนๆผมบอกเลยนะครับคุณแต่งไปคุณจะได้เงินคืนนะโอ้โหนานมากเอาจริงๆนะเอาเงินแต่งเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่านะเพื่อนๆเอาเงินแต่งเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะครับผมอย่าไปเสียตังค์มันผมโคตรไร้ประโยชน์นะครับไม่ได้ดีเลยนะผมบอกตรงๆนะไม่ได้ดีเลยนะแต่งไปไม่ได้เพิ่มเงินอะไรแค่เพิ่มความสวยอย่างเดียวนะครับผมเอาไว้คุณมีตังก่อนค่อยๆมาแต่งถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสนะผมแนะนำว่าคุณมีตังก่อนค่อยๆมาแต่งดีกว่านะครับผมอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือจุดเซฟและอีกอันนึงนะครับผมก็คือมันจะช่วยทำให้มันจะช่วยคุณนะครับไม่จำเป็นที่คุณต้องไปนะครับไม่จำเป็นว่าคุณต้องไปไปแต่ละที่นะครับก็คือ MC ไนท์คลับนะครับผมบังเกอร์มันจะสามารถซื้อของที่นี่ได้เลยนะครับผมคุณสามารถเติมซัพพลายที่อาร์เคดได้เลยนะครับคือไวมากผมแนะนำนะครับคือดีมากนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะเวลาคุณเปลี่ยน DJ คุณต้องรอดูรีแอคชั่นใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องดูนะครับอันนี้เข้าปุ๊บคือกดและรีได้เลยนะครับผมอันนี้คือการ์ลัดอันนี้คือที่จอดรถนะครับถ้าคุณไม่แต่งเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะตรงนี้มันจะกั้นกำแพงไว้นะครับแต่ถ้าคุณแต่งไปเนี่ยราคา 200,000 นะครับคืออันเนี้ยในบรรดาของทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเนี่ยครับผมอันเนี้ยคุ้มกับกาลาดค่อนข้างคุ้มครับผม2อย่างเนี้ยไอ้ที่เหลือเนี่ยคือไม่คุ้มนะครับอย่าไปแต่งนะครับไร้ประโยชน์มากและเสียเงิน3ล้านด้วยเหมือนผมเนี่ยนะครับ คืออันนี้จำเป็นนะผมมองว่าคือดีกว่าเราแบบไปเข้าแบบโอ้โหดีกว่าเราต้องไปถึงบังเกอร์ดีกว่าเราต้องไปถึงไนท์คลับอะครับดีกว่าเราต้องไปถึง MC อ่ะโหไปแล้วไปแต่ละอันอ่ะอันนี้คือสามารถเติมให้คุณได้ทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้น S Seed Lab ธุรกิจใหม่นั่นเองนะไม่ได้นะครับผมเพื่อนๆไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดซื้อไปเลยครับราคา3ล้าน 300,000 นะครับผมไม่ลดราคาด้วยกดซื้อไปเลยไม่ซื้อ Mark 2ด้วยเป็นไงครับผมโอ้โหอาการหนักนะฮะโอเคผมเขาเลเตอร์นะครับก็โทรมาให้เราไปเซตอัพแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวผมพาไปเซตอัพกันเลยครับผม Let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงอาร์เคดแล้วนะครับนี่เราอยู่หน้าอาร์เคดแล้วครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอาร์เคดเพื่อดูคัสซีนกันเลยนั่นเองใครที่ซื้อครั้งแรกนะครับคุณก็ต้องมาดูคัสซีนนะเพราะว่าต้องเปิดร้านเกมนั่นเองนะเนี่ยแรกๆอ่ะถ้าใครยังไม่ซื้อเนี่ยอาร์เคดมันก็จะเน่าๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆแต่ว่าเราซื้อของไปแล้วนะเดี๋ยวก็มานะเพื่อนๆคือเราซื้อต้องเซตอัพไปก่อนแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็มานะเพื่อนๆพวกฝาผนังพวกอะไรพวกเนี้ยการตกแต่งร้านเนี่ยแล้ว2คนนี้ก็จะเป็นพนักงานในร้านของเรานั่นเองนะเพื่อนๆโอเคผมเลเตอร์ลงมาแล้วครับเราก็ปล่อยดูข้างซีนไปเลยนะครับเพื่อนๆโอเคผมเลเตอร์เขาก็จะพาเรามาห้องใต้ดินนั่นเองนะผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำไฮนะเพื่อนๆต่อไปเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาตรงนี้หรือว่าสามารถเข้ามาตรงโรงรถได้เลยนะครับคุณก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยนะเพื่อนๆตอนนี้มันก็ยังลกๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเซตอัพไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่เราไว้ทำเซตอัพนะผมจะมีประมาณ3บอร์ดนั่นเองนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วก็พามาเซตอัพด้วยนะนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ผมจะแนะนำอาร์เคดแล้วก็ทำเซตอัพต่างๆของอาร์เคดก่อนนะเพื่อนๆโอเคครับผมตอนนี้ก็ดูครับซีนเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาเดี๋ยวก็พร้อมที่จะเซตอัพเลยครับบางคนบอกว่าไหนจุดเซตอัพอยู่ตรงไหนครับมืดมากเลยตรงนี้เลยนะเพื่อนๆนี่เรามาที่แล็ปท็อปนี่เลยครับเดินทางหน่อยมันยังไม่ยอมครับนี่เราต้องนั่งให้ได้อ๋อเราต้องเปิด CO ขอโทษนะครับเราต้องเปิด CO หรือ MC ก่อนนะเพื่อนๆผมก็จะเปิดเป็น MC แล้วกันนะไปครับผมเรานั่งเลย Enter เลยนะครับเพื่อนๆนี่แล้วเราก็จะเข้าไปนะครับผมแล้วก็เราก็กด Start เลยนะครับเพื่อเป็นการเซตอัพนั่นเองนะเพื่อนๆเวลาคุณอยากมาซื้อตู้เกมคุณก็สามารถมากดซื้อตรงเมื่อกี้ได้เลยนะครับ
โอเคครับผมภารกิจแรกก็จะเป็นการเซตอัพนะครับให้เราไปเอาตู้เกมมาเหมือนเป็นบังหน้านะครับบังหน้าภารกิจคาสิโนของเรานั่นบังหน้าภารกิจไฮคาสิโนของเรานั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็ภารกิจของอาร์เคดเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพาสซีฟอินคัมนั่นเองนะแต่ว่ากว่าจะคืนทุนเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรนานนะครับอย่าถ้าคุณเป็นสุดตาแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ยกแรกผมแนะนำว่าอย่าเอาเงินไปซื้อตู้เกมจนหมดนะครับเอาตังไปซื้ออย่างอื่นที่มันมีประโยชน์กว่าดีกว่านะครับเพื่อนๆไปโอ้คุยแต่เรื่องอาร์เคดนะครับไปเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องเซตอัพกันดีกว่านะเพื่อนๆอันนี้ก็เหมือนแบบจะให้เราไปที่รถพ่วงนะครับผมเพื่อไปเอาตู้เกมนั่นเองนะครับคือจุดสปอนก็อาจทุกคนอาจจะของทุกคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับพอเรามาถึงนะพนักงานก็จะโดนฆ่าตายนะเพื่อนๆแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมีคนขโมยของเราไปนั่นเองนะเพื่อนๆไปครับผมเดี๋ยวเราตามไปเอาคืนเดี๋ยวรอให้เลเตอร์เขาส่งพิกัดของไอ้คนที่ขโมยของเราไปนั่นเองนะโอเคครับผมนี่เขาบอกมาแล้วนะครับว่าอยู่ไหนพลิกไปเลยโอ้อยู่ไกลเหมือนกันเนี่ยโอเคครับผมก็ขี่ไปเลยนะครับโอเคครับผมพอเราขี่มาอย่างใกล้ๆแล้วครับเราก็รีบไปยิงคนขับรถพ่วงเพื่อเอารถพ่วงกลับเลยนะครับโอเคครับผมยิงรถพ่วงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีเพื่อนของมันด้วยนะไอ้ชาวจีนเนี่ยนี่โอเคผมพอเรายิงเสร็จแล้วเราก็ขี่กลับที่อาร์เคดของเราได้เลยนะครับนี่ไอของข้างหลังนี่ก็คือตู้เกมหรือว่าของต่างๆในอาร์เคดของเรานั่นเองนะที่ไอชาวจีนนี่มันขโมยของเรามานั่นเองนะโอเคผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงผมใกล้ถึงอาร์เคดเลยแล้วกันนะครับเลทโก้โอเคผมพอเราขี่รถพ่วงมาถึงแล้วนะครับผมเขาก็จะเอาของเข้าไปในอาร์เคดเราเลยนะครับโอเคครับผมเราก็ผ่านเซตอัพไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับไปที่อาร์เคดกันเลยครับผมเพื่ อไปดูคัสซีนต่อนั่นเองนะโอเคครับผมตอนนี้ก็ไฮคาสิโนก็พร้อมที่จะเซตอัพแล้วนั่นเองนะเพื่อนๆแต่ผมยังไม่เซตอัพนะครับในคลิปนี้ผมก็จะอธิบายของอาร์เคดไปก่อนนั่นเองนะเพื่อนๆก็เป็นธุรกิจนะครับที่ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่ผมพูดอย่างนี้กันไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่นะครับแล้วก็ทั้งตัวของคาสิโนเองเนี่ยเน้นทีมเวิร์กเกินไปนั่นเองนะเพื่อนๆคือเน้นทีมเวิร์กค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะสำหรับมือใหม่นะครับคือถ้าคนที่เขาเล่นเป็นเนี่ยมันก็ง่ายค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่ได้เป็นและยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยหรือต่อให้คุณผ่านแค่คาโยมาแล้วเนี่ยผมบอกเลยคาสิโนก็ยังตึงมือคุณอยู่นะครับเพราะคาสิโนเล่นเป็นทีมกว่าคาโยนะครับห้ามตายเด็ดขาดถ้าตายคือแพ้ทั้งทีมนะครับของคาโยนี่ยังไม่เป็นแบบนั้นนะครับคาโยเนี่ยต่อให้มีคนตายก็ยังสามารถเล่นฝืนต่อเล่นฝืนเล่นต่อไปได้นั่นเองนะเพื่อนๆก็ค่อนข้างเล่นยากนะครับผมแล้วก็ใช้คนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะตอนเสียบคีย์การ์ดนะครับหรือตอนเก็บของนะครับต่อให้คุณเซตอัพเป็นคนเดียวนะเขาเรียกอะไรต่อให้คุณแบบแฮกเป็นคนเดียวอีกคนนึงเนี่ยคือก็ต้องเป็นงานเหมือนกันนะครับคือต้องเก็บของเป็นงานเหมือนกันนะครับไม่งั้นเนี่ยต่อให้แฮกเกอร์คุณเอาไป 9% 10% ก็อาจจะไม่ทันเวลานะครับผมอิลิชาเลนจ์เนี่ยก็ค่อนข้างได้ยากกว่าใครโยนะครับเพราะว่าการลักไก่ของคาสิโนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับคือแล้วก็ด้วยตัวบั๊กของคาสิโนเองเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะมีปัญหาได้นะแล้วก็อาร์เคดเนี่ยกว่าจะได้เต็ม1เงินเต็มที่สุดของอาร์เคดคือ 100,000 นะครับเป็น passive income นะครับผมมันก็ถามว่าได้เยอะไหมจริงๆก็ไม่ได้ได้เยอะเลยนะเพื่อนๆคือได้ช้ามากสมมุติคุณส่งไนท์ขับเนี่ยคุณทำไนท์ขับเสร็จประมาณ3รอบกว่าคุณจะได้อาร์เคดรอบนึงนะครับแสนเดียวเนี่ยผมมองว่าเอาเวลาไปรออย่างอื่นดีกว่านะครับผมคือเอาไว้คุณมีเงินก่อนนะครับคุณค่อยมาซื้อตู้เกมเพิ่มเพราะว่าการมีตู้เกมเพิ่มคุณก็จะทำให้คุณนะครับเนี่ยพวกตู้เกมพวกเนี้ยมันจะทำให้สามารถเล่นเกมได้มากขึ้นครับเกมพวกนี้สามารถเล่นไปทำไม1กูเล่นแล้วได้เสื้อครับผม2กูเล่นแล้วได้อวอร์ดครับมันก็จะมีของในตู้โชว์ของคุณนั่นเองนะครับเกมพวกนี้มีประโยชน์หมดเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงมากอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็การที่คุณจะได้อวอร์ดเขาเนี่ยคุณต้องเล่นทุกเกมนะเนี่ยคุณเห็นทุกเกมอ่ะเกมไหนก็ตามอ่ะคุณต้องเล่นทุกเกมนะครับเพื่อให้ได้มันมานะครับ
โดยเฉพาะไอ้เกมคีบตุ๊กตาโอ้โหโคตรยากนะครับผมนี่โอ้โหปวดหัวเลยทีเดียวนะฮะไอ้ดีดักผมนี่ยังไม่ได้เลยนะผมบอกก่อนนะไอ้เกมที่เนี่ยไอ้เกมเนี้ยโอ้โหหัวจะปวดนะฮะคือผมแนะนำว่าคือถ้าใครอ่ะโอเคเล่นเก่งก็ไม่เป็นไรครับผมก็ดีไปนะแต่ว่าถ้าใครเล่นโอ้แต่ว่าคุณดูเงินดิเงินที่ต้องใช้อ่ะรวมๆเนี่ยหลายล้านนะครับถ้าคุณซื้ออาร์เคดทั้งแพ็คเนี่ยคือเยอะมากนะครับผมแล้วก็ได้เงินค่อนข้างน้อยนะครับหลักๆที่ได้เงินจากอาร์เคดจริงๆคือได้มาจากไฮคาสิโนนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็โลเคชั่นผมก็แนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็รอพักนึงเราออกไปรอข้างนอกก็ได้นะหรือเราซื้อของเพิ่มมาทีเดียวก็ได้เดี๋ยวมันก็มานะครับผมเราไม่จำเป็นต้องไปเอาใหม่เองนะเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับผมรอบต่อไปเนี่ยเราแค่เซตอัพเสียเวลาแค่รอบแรกนั่นเองนะเพื่อนๆหลักๆเนี่ยเอาตรงๆเลยคือผมซื้อไอ้อาร์เคดมาเนี่ยคือเพื่อมาทำไฮโดยเฉพาะนะครับคืออาร์เคดเนี่ยผมแทบไม่ได้สนใจเงินเลยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมก็รอนะครับเงินอาร์เคดเนี่ยโอ้โหแต่ยานานมากผมมองว่าไปทำในเอาเวลาไปทุ่มให้กับในขับกับบังเกอร์หรือว่า Acid Lab นะครับอย่างภารกิจใหม่อย่าง Acid Lab เงี้ยยังเวิร์กกว่านะครับผมอย่ามานั่งรอเสียเวลารอของอาร์เคดนะครับกูได้น้อยมากๆนะครับผมอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือไฮคาสิโนเนี่ยครับดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีอะไรดีกว่าไฮคาสิโนแล้วนะครับในบรรดาของอาร์เคดนะแล้วก็เป็นไฮที่ผมแนะนำว่าลองจากคาโยเปริโกเลยนะครับผมที่ทำเงินได้ค่อนข้างไวแต่ว่าคนต้องแท็กทีมนะครับต้องมี2คนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอันดับ2แล้วกันนะครับผมให้เป็นธุรกิจอันดับ2นะครับที่ทำเงินได้รองจากคาโยเปริโกเลยนะครับผมถ้าคนมีทีมเล่นช่วยนะครับก็หาเงินดีไหมโอเคครับแต่หลักๆคือมันเล่นยากครับสำหรับมือใหม่นะผมก็เลยไม่แนะนำสำหรับมือใหม่เลยนะครับแต่ว่าลองเกาะเขาก่อนถ้าคุณมีเพื่อนในดิสหรือมีใครนะครับคุณลองขอเกาะเขาไปลงคาสิโนด้วยก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันยากหรือเปล่าถ้ามันไม่ยากสำหรับคุณก็ดีไปครับผมถ้าคุณเจอคนเป็นงานก็อาจจะดีครับหรือว่าบางคุณเจอบางคนใจดีเขาอาจจะสอนเทคนิคอะไรต่างๆให้คุณด้วยนะครับผมมันก็จะช่วยคุณเซตอัพอาร์เคดแล้วก็คาสิโนได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาเซตอัพคาสิโนให้ดูนะครับผมแล้วก็ทำอะไรต่างๆของไฮคาสิโนนะผมจะทำทุกแผนเลยนะครับของคาสิโนนั่นเองนะเพื่อนๆแล้วก็ผมขอบอกมือใหม่อย่างนึงคือไอ้ที่คุณเห็นเขาได้เพชรนะครับเพชรเนี่ยมันจะมาตอนช่วงกิจกรรมนะเพื่อนๆมันแล้วแต่ว่าเกมเนี่ยจะให้เปอร์เซ็นต์ในการดรอปเพชรขนาดไหนนะครับก็คือวิธีได้เพชรคือคุณต้องเป็นสโคปแบบเดิมนั่นแหละแต่ถ้าในสัปดาห์ไหนมันมีการเอาเพชรมาลงให้เนี่ยคือมันก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ในการที่คุณสามารถได้เพชรนะครับว่าคุณจะเซตอัพกี่ทีแล้วได้มีโอกาสได้เท่าไหร่นะครับเหมือนกับคายูเสือดำเลยนะครับผมแต่คายูเนี่ยค่อนข้างจะล็อกไว้นะครับได้ประมาณรอบเดียวอะไรประมาณนี้นะโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกผมได้สามารถแบบช่วยเหลือผมได้ในการสมัครสมาชิกนั่นเองนะหรือโดเนทให้ผมนะครับผมเพราะว่าผมมีคลิปรอเพื่อนๆอยู่แน่นอนนะครับผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผมมาดูแน่นอนครับผมโอเคผมอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม